มันจะเริ่มปรับแต่งด้วย Snapseed เปิดแชร์ที่โปรแกรม Snapseed เริ่มต้นด้านล่างจะมีพรีเซตในการปรับแต่งให้แล้วแต่เราว่าเราสามารถจะเลือกการปรับแต่งแบบไหนก็จะมีหลายรูปแบบถ้าไม่ชอบในสิ่งที่มันให้มาแล้วก็สามารถจะแคนเซิลได้โดยไปใช้เครื่องมือที่มันให้มาเริ่มจากการปรับแต่งเรื่องของแสงความสว่างจะมีให้เราเลือกตั้งแต่ความสว่างสามารถปรับแต่งความสว่างได้เลื่อนไปด้านขวาเพื่อปรับความสว่างถัดมาก็เส้นของคอนทราสต์หรือความเข้มถัดลงมาความอิ่มตัวเราสามารถปรับเรื่องของสีให้เพิ่มความจัดของสีได้ในส่วนของไฮไลท์ก็คือเป็นการลดความสว่างในส่วนของความสว่างที่มันมากเกินไปในภาพตรงข้ามกับส่วนของเงาส่วนไหนที่มันมืดเราสามารถที่จะปรับเงาให้มันสว่างได้อยู่ในเงามืดสุดท้ายคือความอุ่นคือการใส่วอร์มมิ่งหรือการใส่แสงสีส้มเข้าไปในภาพบรรยากาศในการปรับแสงรอบนอกของภาพให้สว่างขึ้นโอเคถ้าได้แล้วเราก็กดโอเคปุ๊บเรียบร้อยถัดมาปรับอีกอันนึงก็คือเรื่องของความคมชัดเราสามารถปรับความคมชัดได้โดยที่เลื่อนไปที่ความคมชัดแล้วก็เลื่อนไปที่ความคมชัดมากยิ่งมากเท่าไหร่ภาพจะแตกเพราะนั้นเราจะเอาความคมชัดที่พอประมาณประมาณ40กดโอเคปุ๊บกดเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นการปรับภาพเบื้องต้นกดปุ่มเสร็จสิ้นด้านบนก็ทำการเซฟภาพเพราะฉะนั้นภาพที่ได้จะอยู่ในโฟลเดอร์ Snapseed อยู่ในโฟลเดอร์ Snapseed ที่อยู่ปุ๊บนี่คือภาพที่เราแต่งเสร็จที่อยู่ด้านล่างมีภาพล่าสุดที่เราแต่งเรียบร้อย